ลดเค็มเลือกได้โครงการดีๆที่ทำให้คุณผู้ชมมีทางเลือกเพื่อสุขภาพมากขึ้นสามารถเลือกรับประทานอาหารเมนูลดเค็มได้ที่ร้านอาหารเมื่อต้องออกไปรับประทานอาหารนอกบ้านและวันนี้เรามีร้านอาหารที่ผ่านการอบรมมาแนะนำกันค่ะนั่นก็คือร้านโมดิตฟู้ดดีไซน์สาขาหลักตั้งอยู่ที่ถนนจันทร์หรือติดตามรายละเอียดได้ที่ Facebook โมดิตฟู้ดดีไซน์สวัสดีครับผมชื่อโจนะครับมาจากร้านโมดิฟฟู้ดดีไซน์นะครับวันนี้นะครับทางร้านโมดิฟฟู้ดดีไซน์ได้เข้าร่วมกับโปรแกรมลดเค็มของโครงการสสส.เรียบร้อยแล้วนะครับผมซึ่งวันนี้ก็ทางร้านโมดิฟมีความยินดีที่จะมาเสนอเมนูอาหาร2เมนูนะครับซึ่ง1ในเมนูเป็นเกี่ยวกับเมนูของโรคผู้ป่วยเบาหวานด้วยชื่อว่าเมนูยำยวนเส้นหมี่ข้าวกล้องนะครับผมเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการลดน้ำหนักแล้วก็ผู้ที่ต้องการควบคุมน้ำตาลด้วยนะครับเมนูยำยวนหมี่ข้าวกล้องโดยปกติจะมีปริมาณโซเดียมอยู่ที่808มิลลิกรัมแต่เมื่อทางร้านปรับลดความเค็มแล้วจะมีปริมาณโซเดียมอยู่ที่533มิลลิกรัมปริมาณโซเดียมลดลงถึง 34% ส่วนอีกเมนูนึงซึ่งวันนี้เรามานำเสนอก็คือเป็นเมนูเฉพาะของในส่วนของผู้ป่วยที่มีภาวะเกี่ยวกับโรคไตนะครับชื่อว่าเมนูสเต็กปลาแซลมอนอบมะนาวนะครับในเมนูนี้จะทานคู่กับข้าวสวยร้อนๆนะครับในส่วนของข้าวเนี่ยเราจะใช้ข้าวหอมมะลิสายพันธุ์กข43ซึ่งช่วยลดน้ำตาลในเลือดได้ด้วยนะครับเมนูสเต็กปลาแซลมอนอบมะนาวโดยปกติจะมีปริมาณโซเดียมอยู่ที่1036มิลลิกรัมแต่เมื่อทางร้านปรับลดความเค็มแล้วจะมีปริมาณโซเดียมอยู่ที่606มิลลิกรัมปริมาณโซเดียมลดลง 42% ใน1วันเราควรรับประทานโซเดียมไม่เกิน 2,000 มิลลิกรัมต่อวันหรือเท่ากับเกลือ1ช้อนชาหรือน้ำปลา3ช้อนชารู้อย่างนี้แล้วอย่าลืมลดเค็มเพื่อสุขภาพที่ดีของเรานะคะเพราะการบริโภคโซเดียมมากเกินไปอาจเสี่ยงโรคได้ค่ะลดยังไงคะง่ายๆที่สุดก็คือพวกของหมักของดองหรืออาหารแปรรูปเนี่ยนะคะจะมีเกลือแอบแฝงอยู่โดยที่เราไม่รู้ตัวนะคะเพราะนอกจากเค็มที่เราเห็นเนี่ยก็จะมีพวกสารถนอมอาหารบ้างนะคะทำให้ไม่เหม็นหืนหรือสีสันสวยนั่นก็คือเกลือชนิดหนึ่งค่ะเราพยายามทานอาหารที่สดนะคะที่มาปรุงเองนะคะแต่ถ้าเกิดเราลดเนี่ยวันละนิดนะคะก็จะได้